นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการหลังการปิดหีบเลือกตั้งเมื่อเวลา 17:00 นของวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ ETC Report ระบบรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการจากสำนักงานกกต.รายงานล่าสุดเมื่อเวลา 2:35 ของวันที่15พฤษภาคมพบว่ามีการนับคะแนนไปแล้วจำนวน 94,011 หน่วยเลือกตั้งจาก 95,137 หน่วยคิดเป็น 98.82 มีผู้มาใช้สิทธิ์ 39,236,206 คนจากผู้มีสิทธิ์ 52,238,594 คนคิดเป็น 75.11% คะแนนผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตพบว่าพรรคก้าวไกลได้ 9,198,639 คะแนนคาดการได้ส.ส.113คนพรรคเพื่อไทย 8,929,212 คะแนนคาดการได้ส.ส.112คนพรรคภูมิใจไทยได้ 4,921,812 คะแนนคาดการได้ส.ส.67คนพรรคพลังประชารัฐได้ 3,938,321 คะแนนคาดการได้ส.ส.39คนพรรครวมไทยสร้างชาติ 3,394,397 คะแนนคาดการได้ส.ส.23คนพรรคประชาธิปัตย์ได้ 2,187,465 คะแนนคาดการได้ส.ส.22คนพรรคชาติไทยพัฒนาได้ 560,309 คะแนนคาดการได้ส.ส.9คนพรรคประชาชาติได้ 316,067 คะแนนคาดการได้ส.ส.7คนพรรคไทยสร้างไทยได้ 868,243 คะแนนคาดการได้ส.ส.5คนพรรคเพื่อไทยรวมพลังได้ 93,972 คะแนนคาดการได้ส.ส.2คนพรรคชาติพัฒนากล้าได้ 296,776 คะแนนคาดการได้ส.ส.1คนพรรคเสรีรวมไทยได้ 226,337 คะแนนคาดการได้ส.ส.0คนส่วนคะแนนบัญชีรายชื่อพบว่าพรรคก้าวไกล 13,479,746 คะแนนพรรคเพื่อไทย 10,315,469 คะแนนพรรครวมไทยสร้างชาติ 4,476,464 คะแนนพรรคภูมิใจไทย 1,079,776 คะแนนพรรคประชาธิปัตย์ 873,795 คะแนนพรรคประชาชาติ 567,662 คะแนนพรรคพลังประชารัฐ 498,989 คะแนนพรรคเสรีรวมไทย 336,53 คะแนนพรรคไทยสร้างไทย 328,991 คะแนนพรรคชาติพัฒนากล้า 22,405 คะแนนพรรคชาติไทยพัฒนา 181,777 คะแนนทั้งนี้มีรายงานว่ากกต.จะมีการจัดแถลงข่าวในช่วงเวลา 10:30 น.